สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่ด้วยกันในเกมวอลลุ่มอตกันอีกเช่นเคยนะแหมเมื่อกี้เข้าไปดูในร้านค้าครับผมปรากฏว่ามีสกุลเงินใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันใช้ทําอะไรหาจักได้ที่ไหนแล้วก็ทํามาเพื่ออะไรคลิปนี้มีคําตอบครับพบกันในรายการหลัง c ีอีอีแล้วกับผมมาเราจะมาเริ่มกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมเขาเปิดให้ใช้สกุลเงินใหม่ครับเขาเรียกว่าเป็นสกุลเงินสากลน,นะทุกคนใช้ในการซื้อของต่างๆหรือซื้อแพคเกจครับ พวกนี้ฮะทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีทั้งเป็นเงินนะครับบางคนก็เป็นเงินบาทบางคนก็เป็นเงิน US นะแล้วก็มีรูปสีฟ้าครับผมแล้วก็เป็นสีทองทองเหลืองอ่ะตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าเป็นดีเจมนะครับทุกคนเออเป็นอัญมณีนะครับดูข้อมูลได้นะมันเป็นอัญมณีครับผมใช้สําหรับการแลกนะครับผมนะ แพ็กเกจต่างๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เลยดีกว่านะครับผมก็คือพูดง่ายๆมันใช้ซื้อของในเกมทั้งหมดนั่นเองแทนที่เงินนะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้เงินจริงได้ตามปกตินะครับไม่ได้เอามาอัปเกรดหุ่นยนต์หรือไม่ได้เอามาอัปเกรดปืนใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนเป็นการใช้ซื้อแพ็กเกจครับเป็นเงินสากลนะฮะเพราะว่านะครับที่เขาทํามาก็คือนะครับเพื่อที่จะ เหมือนกับเราเติมเงินไปซื้อตั๋วนะครับตัวนี้มานะครับดีเจนะครับเพื่อจะเอาดีเจเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจต่างๆแบบนี้เลยนะก็คือเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นอะเราต้องมีตั๋วใช่ไหมนะครับแล้วตั๋วไปแลกนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างในเครื่องเล่นอะไรเงี้ยในส่วนสนุกนะครับผมหรือไปซื้ออาหารนะครับเราต้องใช้คูปองไงนะครับเราก็จะเอาคูปองไปแลกอาหารทุกสิ่งทุกอย่างในศูนย์นั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งเกมมอลล์รหมดนั้นก็ใช้ ระบบนี้นะครับก็คือเป็น d ีเจครับผมดีเนะครับหาได้จากเว็บไซต์ช็อปนะทุกคนนะครับเว็บไซต์ช็อปของวอลล o บอรนะครับก็กดเข้าไปได้นะครับในเว็บไซต์ช็อปของวอลล o บอรซึ่งเราบอกไว้เลยว่านะครับเจ้า d ีเจตัวนี้นะครับมีราคาอ่ะไอเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายดีกว่าข้อดีดียังไงฮะนะครับการซื้อเงิน d ีเจนั้นนะครับหรือสะกุลใหม่นั้นนะครับ สามารถซื้อให้เพื่อนได้นะทุกคนซื้อให้ใครก็ได้ครับนะจะเอาแจกให้ใครก็ได้จะซื้อให้เพื่อนอ่าซื้อให้ fc ซื้อให้เพื่อนซื้อให้พี่ซื้อน้องซื้อให้ใครได้หมดเลยนะนะครับซื้อให้ตัวเองได้อยู่แล้วนะอันนั้นน่ะเอ้ยพูดไปได้โอเคฮะก็ประมาณนั้นเลยและเราจะมาดูข้อดีข้อเสียของมันกันหน่อยดีกว่านะครับข้อดีเนี่ยครับผมก็คืออย่างที่บอกฮะมันสามารถซื้อของทุกอย่างในเกมได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับซึ่งในเว็บไซต์ช็อปนั้นมีของน้อยมากๆนะ ก็ถ้าซื้อในนั้นอย่างเดียวเนี่ยคือน้อยมากๆแต่ถ้าเรามีเหรียญพวกนี้นะครับหรือเหรียญดีเจมเนี่ยผมจะเรียกเป็นเหรียญดีเจมนะนะไม่อยากจะเรียกเป็นเพชรหรือเป็นนันยมณีนะครับผมมันยาวนะเป็นเหรียญดีกว่าเป็นเหรียญดีเจมเนี่ยเราก็สามารถจะมาซื้อได้เลยนะเนี่ยก็คือจะมาแลกได้เลยนะครับไม่ได้เสียเงินจริงนะครับก็แหนกอย่างที่บอกฮะเพราะเราเอาเงินจริงนยไปซื้อดีเจมมาแล้วนะครับอ่าถ้าเทียบกันนะครับผมนะข้อดีคืออย่างที่บอกซื้อให้ใครก็ได้นะครับ สมมติว่าเราใจดีอะเรารวยอออยากซื้อปืนให้เพื่อนอยยากซื้อตัวนี้ให้เพื่อนเนี่ยเราก็ซื้อเหรียญดีเจมครับส่งให้เขานะครับการซื้อก็ง่ายมากๆก็แค่ไปนะครับใส่ไอเดีเพื่อนเท่านั้นเองแล้วก็เลือกแพตฟอร์มเพื่อนแค่นี้นะครับเจ้าดีเจมตัวนี้ก็จะไปอยู่ในไอเดีเพื่อนแหละนะครับแล้วให้เพื่อนไปซื้อเอานะครับมาแลกเป็นอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งนะแพ็กเกจต,ต่างๆอีกทีหนึ่งซึ่งมันสะดวกแล้วก็ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับ แล้วก็เป็นการป้องกันครับประเภทแบบซื้อแล้วรับเงินคืนน่ะเออพรบบางคนเอาไปซื้อบัตรสุ่มทุกคนเออเอาไปซื้อบัตรสุ่มพอสุ่มเสร็จแล้วไม่พอใจครับขอคืนเงินก็มีนะครับโอ้เปรีฟันนะครับเขาเรียกว่าเป็นการรีฟันมันผิดกฎระเบียบนะเขาก็หาทางแก้และป้องกันตรงนี้ไว้ครับส่วนข้อเสียเลยนะครับทุกคนมันแพงมากนะครับเดี๋ยวไปดูดินี่ครับนะห้าร้อยนะครับห้าร้อยเหรียญดีเจมนะครับ เท่ากับ200บาททุกคนคิดดูแล้วกัน200บาทเนี่ยเราซื้อได้500เหรียญน,นะครับแล้วมาดูแพ็กเกจครับนี่ฮะแพ็กเกจบางแพ็กเกจเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องบางแพ็กเกจหรอกเกือบทุกแพ็กเกจคือทุกแพ็กเกจเลยดีกว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยนะครับราคามันเกินนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย1 0 0่เนี่ย,ย1 0 0่ 1, นะครับเราต้องซื้อ600นะครับ600เหรียญนะจะเข้าๆหาร5หารหาร500เนี่ย ก็ซื้อสามครั้งก็พันห้าใช่ไหมสามครั้งครั้งละครั้งละสองร้อยก็หกร้อยอ่ะนะครับเอออันนี้ถูกกว่านิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนอันนี้ครับผมเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยถูกกว่านะทุกคนเนี่ยซื้อเนี่ยนะครับสมมตินนะอันนี้นะถูกกว่านะครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดีเจมนะครับผมแต่เวลาเราซื้อจริงปุ๊บเราต้องซื้อห้าร้อยใช่ไหมสองอันนะครับก็คือซื้อไปสี่ร้อยนะครับ อา้าวจำไปทำไมแพงกว่าแล้วเฮ้ยผมดูผิดไปนี่ว่าเพราะซื้อครั้งละสองร้อยนะครับสองครั้งก็สี่ร้อยเนี่ยแพงกว่าอีกแล้วนะครับผมนะครับอย่างอัน,น 99, เนี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยซื้อสองร้อยด้วยเงินจริงอะถูกกว่านะครับก็เพื่อนๆก็ต้องลองคำนวณให้ดีอ่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยบัตรตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นบัตรตรัวเนี้ยยี่สิบสองใบเนี่ยซื้อด้วยเงินจริงเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปซื้อดีเจมมาใช้บอกได้เลยว่านะครับต้องมีสองร้อยอะ เพราะว่าซื้อครั้งหนึ่งนะครับนี่อย่างที่บอกฮนะห้าร้อยซื้อสองร้อยนะครับสอง้อยบาทเท่ากับ500ห้าร้อยเหรียญนะครับต้องดูให้ดีนะนะครับบางอันถูกบางอันแพงแต่ส่วนใหญ่แล้วแพง <c oughs> บอกได้เลยว่าแพงนะครับก็หลายๆคนคงจะเข้าใจกันแล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถนะครับฟังซ้ําได้นะทุกคนเพราะผมเองก็เพิ่งได้รับข้อมูลมาแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์มานะครับตอนแกรกตกใจเอ็นทึ่ว่าเป็นสกุลเงินใหม เอาไว้อัปเดตอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมย้าอีกทีหนึ่งเอาไว้ซื้อของครับเขาเรียกว่าเป็นสกุลเงินสากลนั่นเองครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไร ID ไอดีไหนแพลตฟอร์มไหนคุณสามารถส่งนะครับซื้อได้เลยนตัวไอเว ID เจมเนี่ยแล้วก็หรือจะส่งให้เพื่อนซื้อให้เพื่อนได้หมดนะครับนั่นคือข้อดีของมันนั่นเองนะครับอย่างที่ข้อเสียเนี่ยบอกไปแล้วนั่นคือมันแพงนะครับแพงหูชี่เลยนะครับผมเออนะครับต้องไปคํานวณดูดีๆนะใครจะใช้ตัวนี้นะครับผม นะครับอะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคงจะได้ข้อมูลกันแล้วนะไม่ต้องกังวลสายฟรีนี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะไม่เติมอยู่แล้วนะทุกคนสบายใจสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะบายบายสวัสดีครับผม